แม่กระตุ้นไข่3รอบนะคะเนื่องจากคุณหมอบอกว่าไข่ไม่โตเหมือนไข่ไม่ตอบสนองต่อยาก่อนที่จะแต่งงานตอนอายุ32อ่ะเป็นถุงน้ำในรังไข่ค่ะทั้ง2ข้างก็เลยต้องผ่าตัดล็อกคนไข้โอเคไหมถ้าคุณหมอจะให้ยาฉีดทุกเดือน1ปีคือไม่มีรอบเดือนเลยค่ะเราจ่ายอย่างอื่นไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้เราจ่ายเพื่อที่จะบำรุงตัวเองไม่เสียน้ำตาโอ้คุณก็ชอบอันนี้มากอย่าท้อแค่อยากให้เธอรับใหม่เมื่อสุดท้ายผลลัพธ์นั้นฉันคุ้มค่าได้เห็นอีกหนึ่งสายตาหนึ่งชีวิตเจ้ามาเป็นดั่งสายใหญ่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจฝันอันยิ่งใหญ่คือความสวยงามคือความรักแท้สักวันฉันจะเป็นสวัสดีค่ะแม่พบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะรายการที่แม่ทุกคนอยากจะมานั่งสัมภาษณ์มากที่สุดรูปแบบในรายการวันนี้นะคะครูก้อยนะคะนั่งสัมภาษณ์คุณแม่ปุ๋ยนุ่นมณีนุชแสนสุขอายุ37ปีค่ะข้าราชการครูนะคะจากจังหวัดมหาสารคามค่ะต้องบอกว่าเคสนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเป็นเคสอายุเยอะแต่ทำ IUI ครั้งเดียวติดวันนี้ครูก้อยนั่งอยู่กับคุณครูปุ๋ยนุ่นหรือว่าคุณแม่นุ่นท้องเรียบร้อยสวัสดีค่ะผลลัพธ์ชัดเจนชัดเจนมาก20วีคค่ะ20วีคโชว์ข้างหน่อยได้ไหมคะยืนโชว์ข้างหน่อยกี่เดือนแม่20วีค4เดือนเอ้ย4เออใช่4เดือนแต่ท้องโตอยู่นะใช่ค่ะท้องโตคือพุงมันเหมือนคนท้อง7เดือนไงหรือว่าชุดหรือเปล่าด้วยรูปร่างด้วยค่ะจะเป็นคนตัวใหญ่ค่ะแต่จริงๆพุงก็ออกเยอะนะเมื่อกี้ที่แม่ทำแบบเนี้ยโอเคแม่ปุยนุ่นแนะนำตัวอีกหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุยนุ่นค่ะไม่นุ่นค่ะอายุ37ปีค่ะรับราชการครูค่ะแม่สอนวิชาอะไรคะสอนประจำชั้นป.2ค่ะสอนคณิตศาสตร์ภาษาไทยค่ะอ๋อคุณครูประถมต้องใจดีครูก้อยเนี่ยเป็นครูมัธยมเป็นครูม.ปลายจะแบบว่าโหดนิดนึงครูม.ปลายแต่ครูประถมต้องใจดีเพราะว่าเด็กจะตัวเล็กๆเล่าประวัติหน่อยค่ะคุณแม่จริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยยาวนานเลยเพิ่งแต่งงานซะด้วยซ้ำไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยค่ะก่อนที่จะแต่งงานตอนอายุ32อ่ะเป็นถุงน้ำในรังไข่ค่ะทั้งสองข้างก็เลยต้องผ่าตัดล็อกคือเคยจี้ถุงน้ำรังไข่มาพูดง่ายๆตอนอายุ32ซึ่งตอนนั้นเราไปจี้ไปเลาะถุงน้ำรังไข่ออกด้วยเหตุผลอะไรคะตอนนั้นเรายังไม่ได้เตรียมตัวมีบุตรตรวจเจอปุ๊บตัวซีสอ่ะมันไม่ยุบไม่หายคุณหมอเริ่มต้องเดียวคือต้องผ่าตัดแต่เป็นผ่าตัดแบบสองกล้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราต้องการแก้ปัญหาอะไรคะอยากให้ประจำเดือนมาปกติค่ะอืมโอเคซึ่งการที่เรามีประจำเดือนไม่ปกติตอนนั้นมันส่งผลอะไรต่อเราเครียดเลยค่ะอ้วนง่ายด้วยคือไปว่าที่ความอ้วนง่ายนี่แหละที่เรารู้สึกเครียดคือภาวะนี้ค่ะมันมี2สาเหตุนะคะสาเหตุที่1ก็คือมาจากฮอร์โมนเพศชายในร่างกายสูงนะคะพอฮอร์โมนเพศชายในร่างกายสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยไม่ตกนะคะก็คือเป็น PCOS Polycystic Ovary Syndrome ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบส่งผลให้ไข่ไม่ตกเรื้อรัง1มาจากร่างกายเนี่ยมันมีฮอร์โมนเพศชายสูง2มาจากภาวะดื้ออินซูลินก็คือในร่างกายเนี่ยคือเรากินชอบกินของหวานนะคะพอเรากินของหวานของที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยนะคะอินซูลินมันจะออกมากำจัดน้ำตาลในเลือดพอมันออกมากำจัดน้ำตาลในเลือดอินซูลินมันไม่ค่อยสลายมันลงช้ามันก็จะเกิดการค้างทับถมไปเรื่อยๆพรุ่งนี้แล้วก็กินหวานอีกอินซูลินก็ออกอีกทับถมดันไปอีกเขาเรียกว่าดื้ออินซูลินคือค้างพออินซูลินมันออกมามันไปเหนี่ยวนำฮอร์โมนเพศชายพอมันมีฮอร์โมนเพศชายประจำเดือนเราผิดปกติไข่ก็เลยไม่ตกมันคือวงจรเป็นแบบนี้คราวนี้ยิ่งมีฮอร์โมนเพศชายสูงเรายิ่งอ้วนพอเรายิ่งอ้วนไข่ยิ่งไม่ตกพอยิ่งไข่ไม่ตกยิ่งมีฮอร์โมนเพศชายสูงเรายิ่งอ้วนมันจะวนกันเป็นแบบเนี้ยคือปัญหาคือที่ฮอร์โมนตอนนั้นการกินของเราเป็นยังไงหวานไหมกินทุกอย่างเข้าใจว่าที่ประจำเดือนไม่ปกติไม่เกี่ยวกับการกินคิดอย่างนี้เองไหมคะพอ
ครูก็อ๋อเพราะเราใช้ชีวิตประจำวันแบบสเปซสปาอาหารอะไรบ้างที่เรากินในตอนนั้นจะเป็นน้ำหวานนะคะโอ้โหนี่เมื่อกี้นี่เข้าทฤษฎีเลยนะเนี่ยมาปึ้งชอบกินน้ำหวานเลยดูทุกวันใช่ค่ะใช่แต่งานตอนต้นปี66ค่ะพอแต่งงานปุ๊บก็วางแผนเลยว่าฉันต้องท้องในปีนี้แหละฉันต้องท้องปีหน้าให้ได้ก็เลยคุยกันกับสามีว่าเธอต้องแบบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะกินแบบก็ของคุณสามีจะทาน HPR นะคะส่วนของคุณแม่จะทานโปรตีนเฟอร์ตี้สนับสนุนโดยเฟอร์ตี้โปรตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกสำหรับสตรีวางแผนตั้งครรภ์น้ำกรด 70% วิตามินโอเวอร์ออเพียวเรสเพียวกรีนทาดอกคอมฟอร์ตค่ะโอเคก็คือแสดงว่าจริงๆอ่ะคุณแม่เพิ่งแต่งงานกังวลอะไรคะทำไมเราไม่ลองปล่อยธรรมชาติก่อนเราเพิ่งแต่งงานเนื่องจากคุณแม่กับสามีอยู่คนละที่ค่ะสามีอยู่สงขลาอาจในวันไข่ตกน้อยมากก็คือตอนแรกเราแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราคิดก่อนไหมว่าเราจะลองกี่เดือนก่อนหรือว่าไม่เลยกระบวนการเลยคือตัวเองเป็น PCOS ไงคะไข่ไม่ตกนะเราก็รู้อ๋อแต่งานปุ๊บก็คุยกับสามีบำรุงให้เต็มที่แล้วเราก็ทำ IUI อันดับแรกแสดงว่าตอนแรกอ่ะเพิ่งแต่งงานใหม่ๆอ่ะเราก็คิดที่จะมีลูกเลยหลังจากที่แต่งงานใช่ค่ะใช่แต่ประเด็นคือเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ประจำเดือนไม่ได้ปกติมันยาวขนาดไหนอะแม่ที่มันห้าสิบวันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณ 2-3 ปีก่อนค่ะ 2-3 ปีก่อนให้หลังเนี่ยแหละที่เริ่มเมนเนี่ยห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ50วันเลยหลังจากที่ท่านกันปุ๊บก็เริ่มติดตามเลยค่ะก็อ่านรีวิวของแม่ๆท่านอื่นๆปุ๊บแบบไปออกกำลังกายก็ฟังของครูก้อยพอเรารู้สึกว่าประจำเดือนเราเนี่ยไม่ปกติแล้วประกอบกับการที่เราอยากมีลูกทันทีเราก็เลยติดตามเพจครูก้อยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเพจเนี้ยเป็นเพจของคนอยากมีลูกหรือคนที่ค่อนข้างมีลูกยากเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเข้าข่ายมีบุตรยากกันเนื่องมาจาก PCOS ซึ่งเราก็เคยไปปรึกษาคุณหมอสุดท้ายเราก็เป็นตามที่คุณหมอบอกจริงๆก็คือไข่เราไม่ตก1ไข่ไม่ตกแล้ว2คือสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันสามีอยู่สงขลารับราชการทหารแน่นอนค่ะ1คือฝั่งเนี้ยไข่ไม่ตกอยู่แล้ว2ยังจะมาเจอกันในเวลาที่ก็ไม่ใช่เวลาไข่ตกซึ่งอาจจะไม่ตกเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ตกอยู่แล้วมาเจอกันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะสามารถฟิชเชอริงได้อยู่แล้วแม่ก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการของเราที่จะต้องมาทดลองเพราะเราก็37ทำไมเราตอนนั้นเราไม่อีกซี่คือไปพบหมอแก่นคุณหมอบอกว่าของเคสคุณแม่เนี่ยอยากให้ทำอีกซี่เลยสำเร็จจะสูงกว่าก็เลยคุณหมอคะขอเริ่มที่ IUI ก่อนได้ไหมเพราะเรายังไม่เคยลองมีแต่ธรรมชาติแบบไข่ไม่ตกคุณหมอก็ได้ค่ะเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำเคสนี้เป็นเคสที่คุณหมอแนะนำอีกซี่ถ้าเป็นตัวครูก้อยเวลาครูก้อยแนะนำแม่ๆในเพจครูก้อยก็จะแนะนำเคสนี้ให้อีกซี่เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าอายุเยอะคือ IUI เนี่ยอายุไม่ควรเกิน35โอเคคุณอาจจะลอง IUI แต่ว่าพออายุเยอะเนี่ยบางทีอ่ะปัญหามันอาจจะไม่ใช่แค่ไข่ไม่ตกแต่มันคือคุณภาพของไข่แล้วก็ความผิดปกติของไข่คือไข่แก่ว่ากันง่ายๆเราก็เลยอาจจะแบบคุณเพิ่มโอกาสอีกซี่ได้ไหมแต่แม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราศึกษามาเยอะเราเชื่อว่าเราบำรุงก่อนดูก่อนแม่กระตุ้นไข่3รอบนะคะเนื่องจากคุณหมอบอกว่าไข่ไม่โตเหมือนไข่ไม่ตอบสนองต่อยาค่ะแสดงว่าเราเนี่ยได้ยาโดสยาเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยความยากของการทำ IUI อะค่ะคือเขาต้องคอนโทรลไม่ให้ไข่อะมันขึ้นเยอะเกินอันเนื่องมาจากว่าเรามีการฉีดเชื้อเข้าไปแล้วมันไปผสมตามธรรมชาติคือไปผสมภายในหากคุณแม่เนี่ยถูกกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตพร้อมกันหลายฟองเช่นเกิน4ฟองแบบเนี้ยหมอก็ไม่ฉีดเชื้อแล้วเขากังวลว่ามันจะติดหมดแล้วจะเป็นแฝด3แฝด4ซึ่งมันก็จะมีผลต่อการตั้งครรภ์คราวนี้การคอนโทรลให้ไข่เนี่ยมันขึ้นได้แค่2ใบหรือว่าใบเดียวในเคส PCOS เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เคส PCOS เนี่ยจะเป็นเคสที่รังไข่อะค่ะมีถุงน้ำเยอะนะคะแล้วก็มีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นในบางครั้งในการ adjust ยาในรอบเดียวอะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเคสแม่ปุยนุ่นก็ไม่ใช่เคสที่ adjust ยาครั้งเดียว3ครั้งเลยถึงจะรู้ว่ารังไข่เราจริงๆอะตอบสนองต่อยากระตุ้นอะที่ปริมาณเท่าไหร่หากเราคิดว่าเราเตรียมตัวมีบุตร
แล้วเรามีปัญหา PCOS ครูก้อยไม่แนะนำให้คุณแม่เลาะถุงน้ำรังไข่หรือจี้ถุงน้ำรังไข่กรณีที่เราเลาะถุงน้ำรังไข่หรือจี้ถุงน้ำรังไข่คือกรณีที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราอยากจะมีบุตรคือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณเวลานั้นเช่นแก้ปัญหาประจำเดือนแก้ปัญหาที่เราอ้วนนั้นจากฮอร์โมนแก้ปัญหาสิวเรื้อรังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากปัญหาภาวะ PCOS ซึ่งณเวลานั้นอ่ะเรายังไม่แต่งงานแม่ก็เลยยังไม่ได้สนใจใช่ค่ะว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับการจะมีลูกของเราเราทำเฉพาะหน้าก่อนถูกไหมใช่ค่ะเพราะคุณหมอก็คนไข้โอเคไหมถ้าคุณหมอจะให้ยาฉีดทุกเดือน1ปีคือไม่มีรอบเดือนเลยค่ะเป็นแบบชนิดอะไรคะฝังฉีดฉีดใช่ไหมฉีดก็แสดงว่าตอนแรกฉีดยาก่อนไม่มีเมนใช่ค่ะจริงๆก็คือเป็นยาคุมอะไรค่ะชนิดฉีดนะคะแต่ว่าพวกนี้พอฉีดแล้วมันจะไม่ค่อยมีเมนหรือบางคนก็มีกระปิบกระปอยนะคะเสร็จ1ปีให้หลังคราวนี้เริ่มไปผ่าเหรอคะปีหลังจากนั้นก็คือเริ่มมีประจำเดือนแต่ว่าก็ยังเป็นบ้างไม่เป็นบ้างร่างยาวบ้างอย่างเงี้ยจนต้องพบคุณหมอก็ให้ยาปรับฮอร์โมนก็แสดงว่าจริงๆตั้งแต่อายุ32คือเราก็วนเวียนอยู่แต่กับการกินยาปรับฮอร์โมนหรือว่ากินยาคุมเพื่อที่จะพยายามเนี่ยดึงให้ประจำเดือนเรากลับมาซึ่งตอนนั้นเราไม่คิดเลยว่าโภชนาการและพฤติกรรมเราก็มีส่วนซ้ำทำให้ฮอร์โมนของเราไม่ปกติเราคิดแค่ว่าถ้ามันไม่ปกติเราก็กินยาพอมันกินยาพอเมนพอยาหมดเมนมันก็มาตามยาอันนี้เป็นปกติทุกคนแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่กินยาเมนก็ไม่มาอีกเพราะว่ามันไม่ได้ปรับที่ตัวเราไงมันเป็นการรักษาที่ปลายแต่ถ้าเรารักษาที่ปลายเหตุด้วยแล้วเราก็ปรับโภชนาการเราด้วยไปคู่กันเลยเหมือนกับหมอรักษาเรา1ปีเราก็ปรับโภชนาการคู่1ปีเมื่อเราถอดยาทีนี้แหละมันก็จะเป็นของจริงของเราที่ควรจะเป็นแบบนั้นคราวนี้ตอนจี้ถุงน้ำรอบที่เราจะมาทำ IUI ตอนนั้นไข่เราเริ่มน้อยแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้ว่าไข่น้อยลงตั้งแต่ตอนเราแรกเลาะหรือว่าเรารู้ตอนที่เราจะฉีดเชื้อรู้ตอนที่ไปฉีดเชื้อค่ะตอนนั้นเราลิงก์กันยังไงบ้างเมื่อ3อายุ32เมื่อ5ปีก่อนเราลิงก์ไปตอนนั้นไหมความคิดของเราลิงก์ค่ะเพราะว่าตอนที่ไปพบคุณหมอก่อนทำ IUI ก็เล่าประวัติให้คุณหมอฟังคุณหมอบอกว่าคุณแม่คะโอกาสที่จะเจอไข่ของคุณแม่จะน้อยลง 50% นะปกติจะมี 10-12 ต่อครั้งเหลือแค่4หรือ5ฟองต่อครั้งก็ทำได้ค่ะซึ่งตอนนั้นเรารู้เลยว่ามันมาจากการที่เราเคยไปเลาะถุงน้ำในวัย32เพื่อแก้ปัญหาประจำเดือนไม่ปกติของเราอันนี้ครูก้อยขอให้เป็นนิยทานนะคะถ้าเราคิดว่าอนาคตเราเตรียมตัวจะมีบุตรแต่บางทีเด็ก27เด็ก28เราก็ไม่ได้คิดเนี่ยแล้วเราก็เอาแค่เรื่องนี้ก่อนแต่ถ้าเราฟังเร็วเราจะรู้เร็วว่าการแก้ปัญหา PCOS เนี่ยเรื่องของการจี้ถุงน้ำรังไข่หรือการเลาะถุงน้ำรังไข่ครูก้อยขอให้เป็นท้ายสุดเลยนะคะเพราะเราจะคีปรังไข่ของเราเอาไว้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคตกรณีที่เราอยากตั้งครรภ์แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ฉันไม่แต่งงานแน่ปีนี้อายุฉันไม่เอาแล้วฉันไม่มีสามีแน่นอนอ่ะคุณก็จี้ไปแต่ถ้าคุณจี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาเราจี้ถุงน้ำหรือว่าเลาะถุงน้ำแน่นอนเราอยากจะเอาเฉพาะถุงน้ำออกจริงๆค่ะแต่ว่ามันก็จะไปกินเนื้อไข่บริเวณใกล้เคียงด้วยคือมันคงจะไม่สามารถที่จะเอาเฉพาะถุงน้ำได้แม่นึกออกมันก็คงจะไปกินเนื้อไข่ข้างเคียงออกมาจากที่เราเคยมีข้างละ10ฟองแบบนี้อาจจะเหลือแค่ข้างละ4ฟองเราจะกลายเป็นคนไข่น้อยหรือบางคนกลายเป็นคนรังไข่เสื่อมไปเลยเพราะครูก็เจอหลายเคสมากยกตัวอย่างเช่นเคส B มาติกานะก็จะเหมือนกับเคสของแม่ B มาติกาก็เป็น PCOS แล้วก็เขาอ้วนง่ายแล้วเขาก็เริ่มมีฮอร์โมนเพศชายเยอะความสวยความงามนะผู้หญิงเขาก็ไปจี้ถุงน้ำรังไข่กลายเป็นว่าไข่น้อยมากในระดับแบบ0.4 AMH คะมีไข่4ฟอง2ฟองจากที่เดิมคนที่แบบเป็นคนมีไข่เยอะมากตอนเขามาปรึกษาครูก้อยอ่ะเขามาปรึกษาด้วยภาวะรังไข่เสื่อมครูก้อยก็เลยขอเช็คดูฮอร์โมนว่ามีอยู่ในภาวะรังไข่เสื่อมเหรอพอเช็คดูฮอร์โมนเฮ้ยก่อนหน้าที่เขาจะจี้ถุงน้ำ AMH เขาตั้ง2กว่าคือมีไข่เป็น20ฟองเลยคุณไม่ได้เป็นรังไข่เสื่อมนะจริงๆคุณเป็น PCOS เขาบอกว่าใช่ครูก้อยหนูเป็น PCOS ของเราคือมันไม่หายหมดไงยังมีข้างละ4รอบนั้นเราคิดเลยมั้ยคะว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้แบบง่ายแล้วนะตอนที่หมอแจ้งรู้เลยค่ะแล้วก็ทำใจก็ทำใจเผื่อว่าถ้า IUI ไม่ติดก็จะอีกซี่ต่อซึ่งตอนนั้นเราได้ตรวจสเปิร์มสามีด้วยมั้ยคะใช่ค่ะตรวจด้วยเพ
ของคุณสามีคือปกติดีทุกอย่างค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าจะถึงวันทำ IUI ก็บำรุงอีกนิดนึงนะเพิ่มจำนวนคุณภาพเนี่ยค่ะโอเคก็แสดงว่าจริงๆของแม่ยังดีตรงที่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างผิดปกติหัวงอคอสั้นหรือว่าโครโมโซม DNA fragmentation คือถ้าเป็นเคสแบบนี้อีกซี่สถานเดียวอาจจะไม่ต้องลองแต่ของคุณแม่ลองได้เนื่องจากว่าคุณพ่อก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสเปิร์มเพียงแค่ว่าการบำรุงเพิ่มคุณภาพเพิ่มจำนวนเอาให้มันแบบโอ้โหยิงแล้วมันปั้งในวันทำ IUI คราวนี้มาโฟกัสแม่มากกว่านะคะ PCOS คุณภาพไข่ค่อนข้างด้อยนะคะฮอร์โมนค่อนข้างจะไม่ค่อยสมดุลนะคะแล้วก็เหลือไข่อยู่น้อยด้วยนะคะจากการที่เราเคยไปทำถุงน้ำมาตอนนั้นเราคิดไหมว่าการบำรุงของเราอ่ะจะช่วยทำให้เราสำเร็จณวันนั้นนะคิดเลยค่ะคุณก้อยคิดมากเพราะเรารู้ว่าที่ผ่านมาคือเราไม่เคยบำรุงไม่เคยดูแลตัวเองเราใช้ชีวิตคือเหมือนตามมีตามเกิดมีอะไรวางอยู่ตรงหน้าก็กินแต่พอมาได้ศึกษาตามเพจคุณก้อยก็เลยว่าคิดง่ายๆตอนนั้นเรารู้จักเพจคุณก้อยได้ยังไงอะคะว่าเราต้องติดตามดูเพจนี้นะมันรู้สึกว่ามันเองขึ้นมาเองแล้วเอ๊ะอ๋อครูก้อยเป็นครูอ๋อแฟนเจ็บแล้วก็ไปอ่านครูก้อยโอ้ก็อ่านประวัติของครูก้อยตอนท้องแรกใช่ไหมคะก็สนามตะล่วงเลยค่ะจริงหรอนี่แม่อ่านประวัติมาก่อนเลยใช่ไหมว่าเรามีลูกยากยังไงใช่ค่ะก็เลยหูแล้วทีนี้ครูก้อยแบบพอครูก้อยเจอปัญหาครูก้อยไม่ท้อครูก้อยมาคิดค้นผลิตภัณฑ์อะทำเพื่อคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใจหรือคือรู้เลยว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของกุ้งก้อยเนี่ยเราได้ประโยชน์ถูกสุดที่สุดแหละไม่มีโทษแน่นอนมั่นใจ 100% กล้าแนะนำต่ออย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงมั่นใจในกุ้งก้อยอันนี้กุ้งก็อยากรู้ส่วนตัวคือด้วยความที่อ๋ออ่านประวัติกุ้งก้อยใช่ไหมก้อยเป็นครูวิทย์อ๋อชอบทดลองชอบคิดแล้วทีนี้กุ้งก้อยมาเจอปัญหาเองไงเจอปัญหากับตัวใช่ไหมคะมาเจอกับก็ต้องการสิ่งดีให้กับตัวเองอยู่แล้วครูก้อยก็เลยต้องเลือกผลิตภัณฑ์คัดสรรผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆขึ้นมาสำหรับตัวเองเนี่ยค่ะแล้วการที่เราเห็นแม่ที่เขาสักเซสเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของเราด้วยนะใช่ค่ะใช่ค่ะมีแม่หลายๆท่านที่อ่านรีวิวด้วยเขาให้คำเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มครูก้อยอีกทีนึงอ่ะเราก็ยิ่งมั่นใจเราจ่ายอย่างอื่นไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้เราจ่ายเพื่อที่จะบำรุงตัวเองไม่เสียน้ำตาโอ้ครูก้อยชอบอันนี้มากเลยอ่ะซึ่งครูก้อยก็มองเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นคือบางอย่างที่เราจ่ายเพื่อความฟุ่มเฟือยบางทีเราไม่คิดเลยเนาะหรือบางทีเราต่อคิวแบบจ่ายซื้อกาแฟแก้วนึงที่มันแพงมากเลยอ่ะเราก็ไม่รู้สึกเสียดายเงินเนาะทำไมสิ่งที่เราเอาเข้ามาเพื่อบำรุงตัวเองแล้วเพื่อเตรียมที่จะมีการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ทำไมบางคนประหยัดถูกไหมซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยควรจะประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดควรจะทุ่มเทในสิ่งที่ควรจะทุ่มเทบำรุงก็ต้องดีเทคโนโลยีก็ต้องถึงพบแพทย์แล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วเราก็บำรุงของเราให้ตรงจุดบางคนก็ไม่ใช่แบบงูปลาปลางูปลาปลาจริงๆแม่เป็นเคสเดียวกับครูก้อยคือครูก้อยเป็น PCOS มันเลยมีการให้ความรู้เรื่อง PCOS เนี่ยค่อนข้างเยอะมากครูก้อยคิดว่าครูก้อยน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่แบบออกมาตีแผ่ปัญหาของPCOS รังไข่เสื่อมหรือปัญหาอื่นๆเพราะอะไรเพราะว่าครูก้อยอ่ะรับเคสมาจากแม่ๆ7ปีแล้วแล้วแต่ละปีอ่ะครูก้อยตอบแม่หลายหมื่นเคสต่อปีคือเรารู้ปุ๊บก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นอะไรเขาควรจะไปทางไหนอย่างถูกจุดซึ่งรายการสักวันฉันจะเป็นแม่เชื่อไหมว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นมากๆเลยหลายคนเนี่ยเขาอ่ะท้อบางทีเนี่ยเขาเป็น PCOS แบบแม่แหละบางทีเขาท้อแล้วแต่ถ้าเขามาดูเราแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยคุณตั้ง37แล้วคุณ IUI ยังได้ทำไมฉันมานั่งร้องไห้ฉันมานั่งขอมันมีประโยชน์กับผู้อื่นมากแล้วแม่ก็จะได้บุญมากแล้วแม่ก็จะได้อานิสงส์นั้นแหละต่อลูกในท้องของแม่นี่ครูก้อยขอบคุณมากๆอยากให้คุณแม่เป็นกำลังใจให้กับแม่ที่ติดตามอยู่หน่อยค่ะบางคนที่มีปัญหาเหมือนกันนะเมนไม่ปกติ PCOS ให้กำลังใจหน่อยค่ะก็อยากให้แม่นะคะที่ติดตามเพจครูก้อยอยู่หรือว่ายังติดตามก็มาติดตามแล้วก็ศึกษารายละเอียดอ่านรีวิวคุณแม่ท่านอื่นๆแล้วก็รีวิวคุณครูก้อยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของครูก้อยดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดอันนี้ไม่ได้โฆษณาเลยค่ะจริงๆเลยไม่เสียดายตังค์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณครูก้อยนะที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆมาเพื่อคนที่มีบุตรยากหรือ
หรือยังไม่มีบุตรยากก็ตามคือทำให้เราได้ความรู้จากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ในห้องเรียนหรือว่าในหนังสือค่ะเป็นความรู้ใหม่แล้วก็มีประโยชน์สูงสุดกับเราจริงๆค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากแม่ๆคืออยากให้ดูแม่ปุ๋ยนุ่นเป็นตัวอย่างตรงที่เขาไม่รอเวลาเลยนะคือเขาไม่รอเวลาจนกระทั่งรังไข่เริ่มเสื่อมหรือไข่หายไปมากกว่านี้พอเขารู้ว่าเขาแต่งงานปุ๊บถ้าเขารู้ว่าเขาจะเอาลูก37ฉันมีปัญหาเขาไปเลยนะพบหมอเลยบำรุงเลยตอนนั้นกี่เดือนนะคะแม่ที่แม่บำรุงก่อนไปฉีดเชื้อ2เดือนค่ะ2เดือนแต่ว่าแบบจริงจังทั้งคู่สามีต้องร่วมด้วยนี่เป็นอย่างนี้จริงๆ10เคสอะเป็นอย่างนี้9เคสหรือเกือบ10เคสเลยที่คุณพ่อเนี่ยต้องซัพพอร์ตและคุณพ่อต้องบำรุงด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้มีปัญหาก็ตามเราบำรุงเพื่อคุณภาพให้มันดีขึ้นเพราะสุดท้ายโอกาสสำเร็จนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่ว่าทำให้ผู้หญิงคนนี้สำเร็จตัวคุณพ่อเองก็สำเร็จแล้วลูกที่ออกมานั่นแหละคือผลผลิตของเราที่เราภูมิใจแล้วเรารักจนสุดหัวใจเดี๋ยววันนี้ครูก้อยขอมอบผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงครรภ์ให้กับคุณแม่บำรุงน้ำนมเป็นน้ำอินทผลัม 100% เข้มข้นนะคะ Pure Heaven คุณแม่สามารถทานได้วันละ2กระป๋องได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องความหวานของน้ำอินทผลัมมันกินตัวนี้นะวันละ2กระป๋องแล้วก็โปรตีนเฟอร์ตี้คุณแม่ยังทานได้ไม่จำเป็นต้องทานเป็นสารณะหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้มข้นเหมือนกับตอนที่เราบำรุงไข่พวกของหงของหวานอะไรต้องลดไปก่อนเดี๋ยวเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เอาเฟอร์ตี้ธรรมดา1เอากาแฟ1แล้วก็เอานมแพะให้แม่2ลังนมแพะทานได้ใช่ไหมคะปัจจุบันก็ทานของคุณก้อยค่ะกินได้กินไปเลยนะเอานมแพะให้แม่2ลังบำรุงลูกว่านมวัวเราเลี่ยงๆหน่อยเดี๋ยวเสี่ยงลูกแพ้นะคะแทนคำขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีสำหรับตัวเล็กด้วยอันนี้เรารู้เพศแล้วถูกไหมอ่ะใช่ค่ะตัวนิฟค่ะนิฟไปแล้วบอกได้ไหมคะตัวผู้ชายค่ะลูกชายหัวปีตัวนิฟเรียบร้อย IUI ติดครั้งเดียวครั้งแรกในวัย37จึงไม่ใช่เคสธรรมดาสำหรับครูก้อยขอบคุณมากๆแม่ปุ้ยนุ่นสวัสดีค่ะยินดีด้วยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือเคส IUI ครั้งเดียวติดนะคะในวัย37ปีนะเขาก็บอกเลยว่าจริงๆโอกาสในการทำ IUI เนี่ย 10% ต่อรอบเท่านั้นนะคะแต่มันอยู่ที่การบำรุงไข่การบำรุงสเปิร์มนะคะปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็การเตรียมมดลูกเด็กให้พร้อมนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จนะคะถ้าเราอายุมากเรารู้ว่าเรามีปัญหามีบุตรยากในจุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องรอเวลาค่ะบำรุงแล้วรีบเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์โอกาสมีลูกก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะมีเคสไหนที่มาสัมภาษณ์ในรายการสัปดาห์ฉันจะเป็นแม่แม่ๆรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปอย่าท้อแค่อยากให้เธอรักใหม่เมื่อสุดท้ายผลลัพธ์นั้นฉันคงจะเป็นแม่